ครับผมสวัสดีพ่อนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมทางเพจอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่เท่าไหร่แป๊บนึงนะครับจำวันหลงวันหลงคืนละวันอังคารที่5เดือนมีนาคม2567นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่4กับ5คืองานไหว้ครูครั้งแรกนะครับของสำนักวิมานอโศกนะวันนี้มาพูดคุยกันนะครับงานไหว้ครูยักษ์นะเสียงไม่ดังแจ้งได้นะครับเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณไปในตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอเปิดเพจสักครู่นะครับมันยังไม่ขึ้นมานะเพราะว่ามันต้องเปิดหลายที่หน่อยนะเพราะว่าโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับฮัลโหลโอเคมาแล้วเพราะว่ามันต้องเปิดหลายที่หน่อยนะครับมาแล้วครับวันนี้นะครับมาแล้วนะก็วันนี้วันที่5นะครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะก็จะเป็นงานสวดนะครับงานสวดงานบวงสรวงนะเมื่อวานนี้วันที่4และ5มีนานะครับคือปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครแจ้งเตือนสตอรี่นะครับจะเป็นงานไหว้ครูที่สำนักของผมแหละครั้งแรกเลยนะไม่รู้ว่ามีใครมาร่วมงานกันหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ก็ตรงกับวันนี้นะครับปีนี้ก็ตรงวันที่9วันที่10เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับนะก็มาร่วมกันนะครับมาร่วมกันเยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่นะเคยเข้ามาให้ผมช่วยเหลือแล้วกันนะครับรักษาอะไรต่างๆนะครับก็มาหากันนะครับมาเจอกันมาพูดคุยกันทักทายสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับคิตเติ้ลมักแดมักดาอะไรครับมุกดาถ้าองค์ไม่ใช่มักดามุกดาครับนะมุกดาดาวเรืองแล้วก็วัฒนากิ่งแก้วปรินทร์นะครับสมชายบ้ากามมาริสาอุ้ยอีไอไออะไรอูอีไอนะครับอัญญาครับนายพักพรวันสุดนิมานอสูรนะครับสัญญาสายันสายันสายันนะไม่สัญญาสายันแล้วก็ดีเซนดีไทยนะครับสุวรรณนะครับเจสุวรรณอย่าลืมมาลำด้วยนะครับเจสุวรรณนะครับเจาะหูไปแล้วนะแล้วก็วาลินทรวาลินทรแมมแมมนะครับแมมมัมแมมแมมอะไรนะครับเอกหนุมานชันสมรแล้วก็น้องการชัยธงนะครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับ171วิวมาพูดคุยกันนะครับในการไหว้ครูหรือว่าครูยักษ์นะครูยักษ์แล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็เราไปดูนะครับลานพญายมก่อนดีกว่านะวันนี้ผมมานอนอยู่ที่นี่นะครับที่สำนักนะครับวันนี้นะมาดูลานพญายมกันนะครับปุ๊บดูลานพญายมนะครับอันนี้คือลานพญายมอันนี้คือยักษ์นะคือยักษ์ของเรานะครับในวันงานเนี่ยนะครับเราจะมีครอบเสียนนี้ด้วยนะครับครอบเสียนไม่ใช่ครอบเสียนอันคือเลื่อนหน้ากากครับใช้หน้ากากอันนี้นะครับหน้ากากยักษ์อันนี้นะครับหน้ากากยักษ์อันนี้แหละนะครับคือคนที่มาครอบเสียนครูเนี่ยก่อนจะครอบเสียนเนี่ยก็จะให้ใส่หน้ากากยักษ์นะครับอันนี้ปีนึงจะใช้ครั้งนึงแหละนะครับผมสั่งทำมาพิเศษนะครับอันนี้คือสำนักอสูรหรือว่าสำนักยักษ์นะเดี๋ยวเราไปดูอุ้ยล่วงมาโดนล่วงเนี่ยไม่โดนเรามาดูนะครับเรามาดูเสียนปู่เนี่ยนะครับที่มาแปะอะไรต่างกันนะครับแล้วก็มีแต่ยักษ์นะครับมีแต่อสูรนะครับอันนี้ก็เป็นเสียนที่ใช้สำหรับวันไหว้ครูหรือเสียนที่ครอบครูนะครับใครที่ยังไม่เคยครอบก็เข้ามานะครับหรือว่าใครที่เคยครอบแล้วก็มาซ้ำนะอันนี้แล้วก็จะออกไปดูภายนอกแล้วกันนะครับว่าลานพญายมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็กำลังติดพออยู่แล้วนะครับตอนนี้นะช่างบุญก็นั่งติดพอมันก็ติดเสร็จหรือยังนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูสักครู่นะก็จะมีคนมาช่วยงานแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาช่วยงานได้นะครับตอนนี้ก็ยังโอเคครับกำลังติดพออยู่น่าจะติดพออยู่นะครับหรือว่าติดเสร็จแล้วก็ไม่มั่นใจครับก็คือพญายมเลยครับลานพญายมหนังกลางแปลงมาตั้งแล้วนะครับหนังกลางแปลงนะหนังกลางแปลงมาตั้งแล้วหนังกลางแปลงนี่มาดูนะครับนี่ก็ติดนะหนังกลางแปลงมาตั้งแล้วนะพญายมยามค่ำคืนครับก็คือติดพลอยแหละนะครับใครจะพลอยมาก็ได้นะครับเอามาร่วมนะครับอันนี้คือลานพญายมนะครับลานพญายมอันนี้คือหนังกลางแปลงก็จะจัดขึ้นในวันที่9นะครับวันที่9ใครมาวันที่9นะครับหลังจากจบพิธีนะครับจบพิธีนะก็ขอขมาลาโทษกันนะครับในงานนะครับวงสรวงวันที่9แล้วนะครับก็จะมีหนังกลางแปลงอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ปู่พญายมราชอันนี้ก็สำหรับติดพลอยครับติดตั้งแต่เช้าแล้วนะครับยังติดไม่เสร็จนะอันนี้ก็องค์ปู่พญายมนะครับดูนะครับอันนี้สวยสดงดงามครับสวยสดงดงามนะครับอันนี้นะดูที่บริเวณพลอยที่ลำตัวนะครับเขาก็มีการติดแล้วนะครับเริ่มติดแล้วนะครับติดเยอะแล้วล่ะนะครับใครจะนำมาก็ได้แหละนะครับเพราะต้องใช้ติดพญานาคต่างๆอีกนะครับอันนี้คือพญายมราชนะครับวันงานก็คงจะสวยแหละนะครับแต่ว่า
ฐานคงยังเสร็จไม่ทันคือปูกระเบื้องยังไม่ทันนะครับปูศิลาแรงไม่ทันนะครับก็คงจะงานปีนะครับงานปีอาบน้ำมนต์แหละนะคงจะได้เห็นนะรูปแบบที่มันเสร็จสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็คืองานไหว้ครูก็เร่งทำได้นะครับประมาณนี้แล้วแหละนะครับนะงบประมาณต่างๆที่จะเยอะนะครับในการสร้างนี่ครับหนังกลางแปลงครับมาตั้งแล้วนะครับจอหนังกลางแปลง3เรื่องมีสัปเหร่อไอ้4เรื่องมันมีสัปเหร่อมีทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับแล้วก็มีหนังจีนนะครับน่าจะ3เรื่องถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้หนังกลางแปลงนะครับเตรียมลงแล้วนะครับจัดงานทีไรใหญ่ทุกทีนะครับนี่ก็สำนักยักษ์แหละนะครับเราไปดูวันนี้จันทร์เสรีก็มาปั้นแล้วนะครับยักษ์ผู้หญิงนะครับคนท่านเยอะสวยนะนะเราไปดูยักษ์ผู้หญิงนี่ว่ะนี่จันทร์เสรีแกก็จับปั้นอะไรต่างๆแล้วนะครับก็เกือบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเออมากันเยอะนะครับ9-10วันนี้วันที่9วิธีวันที่9นะครับเราจะทำพิธีที่ร้านนี้นะครับนะจัดร้านนี้ปีที่แล้วนะครับไม่มีครับไม่มีองค์ท้าวเวสนะครับเพราะท้าวเวสอยู่ที่สำนักเก่าเลยครับยังไม่ได้ย้ายมานะครับแต่ปีนี้พิเศษนะครับก็จะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณโณด้วยนะครับถ้าเกิดใครจำได้นะครับจะรู้นะครับก็จะมีแต่กุมารยักษ์นะครับก็จะมีแต่กุมารยักษ์นะครับที่มาตั้งไว้นะครับเพียงตนเดียวเท่านั้นนะครับตอนที่งานไหว้ครูปีที่แล้วนะครับเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามีถึง2องค์นะครับเอามานะครับครบแล้วแหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือยักษ์นะครับยักษ์วันนี้อาจารย์ก็มาปั้นแล้วครับก็คงเสร็จทันแล้วนะครับนะอันนี้จิ้งจกนะมาเกาะพอดีนะวันนี้ก็เป็นยักษ์ที่อาจารย์แกมาปั้นนะครับยักษ์ผู้หญิงนะวันนี้ก็มาแต่งเครื่องประดับแรงต่างให้ดูสวยงามนะครับให้ดูแบบเข้าตานะครับเดี๋ยว4เสนามหาหมัดยักษ์นะครับก็จะที่สถานนี้นะครับที่เอาผ้าระบายมาปิดไว้นะครับก็จะสร้าง4เสนามหาหมัดยักษ์นะครับในการดูแลพิทักษ์นะครับผมอมทัพเวสวรรณโณอีกทีนึงตามเสานะครับตามฐานนะตอนนี้ก็รอการเขียนแบบในวันที่10มีนาครับแบบก็คงจะเริ่มเขียนแล้วนะครับอันนี้ก็ด้านหลังนะครับด้านหลังขององค์ยักษ์นะครับที่อาจารย์เสรีวันนี้แกมานั่งทำอยู่นะครับนั่งทำก็ยังไม่เสร็จหรอกครับนี้ลอยทำทิ้งไว้นะครับแล้วก็คงไหว้ครูคงจะสวยสดงดงามให้คนได้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาไหว้ขอพรปิดทองได้นะครับอันนี้จะเป็นผู้ชายอันนี้พญานาคราชนะครับผมนะหรือว่าปู่วิปัสสิโกนะครับนะปู่พญานาคนะครับขนาดวิปัสสิโกนะครับจะใหญ่นะครับก็ดูนะครับใหญ่กว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับพญานาควิปัสสิโกนะครับดูนะครับแผ่พังพานนะครับดูกล้ามน้องกล้ามเนื้อนะครับเหมือนงูจริงๆเลยนะครับอันนี้คือพญานาควิปัสสิโกประจำสำนักแล้วก็อันนี้คือพญานาคนะครับผมนะวิทันโยนะครับวิทันโยนะคู่กันแล้วนะครับยากผู้หญิงนะครับอันนี้คือพญานาควิปัสสิโกใหญ่มากครับใหญ่แล้วดูใกล้ๆนะนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะครับยังเหมือนงูจริงๆเลยนะครับถ้าเรามาดูงานไหว้ครูต่างๆเนี่ยนะครับคือวันไหว้ครูเนี่ยจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นพรุ่งนี้ก็น่าจะเอาหงอนขึ้นบางส่วนนะครับเอาหงอนขึ้นบางส่วนก็จะดูเด่นดูสวยงามนะครับแล้วก็รอนะครับใบหน้าต่างๆนะครับให้ดูสวยสดงดงามนะครับอันนี้คือพญานาควิปัสสิโกนะเมื่อวานนี้ที่เราได้ฟังประจำสำนักนะครับใหญ่ยาว30เมตรกว่าๆนะครับอันนี้ก็พญานาคนะครับวิทันโยนะครับผมนะวิทันโยวิปัสสิโกนะครับไม่เหมือนใครนะครับอันนี้ก็องค์ท้าวเวสสุวรรณโณนี่คือสำนักผมนะครับคือเพิ่งเริ่มสร้างนะครับในระยะเวลาประมาณปีอีก2เดือนนิดๆนะครับก็ถือว่าไวนะครับผมทำนะครับนะผมว่านะครับใครเป็นสายพญานาคหรือร่างทรงพญานาคยังไม่กล้าทำเท่าผมนะครับถ้าดูนะความใหญ่โตมโหฬารขององค์พญานาคนะครับใหญ่มากนะครับหางนี่เดี๋ยวต่อยาวไปอีกนะครับประมาณ2เมตร20นะครับผมตัดหางออกเพราะว่าเจ้าเก่าผมไม่ได้ทำกับเขาแล้วนะครับก็คือไม่ได้ทำนะครับก็คือเจ้าใหม่มาปั้นนะครับอย่างสวยนะวันนี้คือช่างเจเชียงรายเขาทำนะครับเดี๋ยวยาวเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ดูด้านถ้าดูจากมุมนี้นะครับนี่ขนาดมืดนะครับดูพังพานนะครับที่แผ่แต่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับอาจารย์ครับเสายังเหลือเสาเหลือเยอะครับยังไม่มีใครทำมาเยอะเลยครับเสานะครับเสาเข็มต้นละ 3,500 บาทนะครับทำได้นะครับต่ำ 3,500 บาทนะใครทำเสาเข็มแล้วก็จะมีนะครับของแจกนะของแจกนะครับของแจกออกชิปหายล็อกไปเลยนะดูเข้าตรงนู้นก่อนแป๊บนึงครับเอาด้านหน้าครับกูเนี่ยกูต้องไปเข้าด้านหลังโอเคนี่ก็มาดูนี่แล้วกันนะครับอันนี้น่าจะห่อปอเปี๊ยะอยู่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับลงทานเราจะไปดูตรงนู้นนิดนึงนะอันนี้แก๊งนะครับห่อหรือแดกวะเนี่ยอ๋อแดกอยู่ครับคือมาได้ครับเขาเรียกว่ามาได้ครับนะคือใครจะร่วมไปนี่ได้ครับนะคือกินตามีตามเกิดครับบอปี้ครับนี่เจมานีทำนะครับอันนี้ผักรวมนี่ขายดีขายหลอกเรืองอ๋อก็กินตามีตามเกิดครับนะตังไม่พอบอกนะหมดยังหมดแล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวโอนให้โอเคฮะอ๋อพรุ่งนี้ป้าเผาเดี๋ยวให้เงินไว้นะครับอันนี้ก็
ซื้อกับข้าวครับกับคนที่มาช่วยนะครับเนี่ยลงทานแหละนะครับนะอันนี้ก็เจ๊วันนะครับนะวันนะครับวันวันที่มานาศูนย์นะแดกปากมันเลยครับนะโอเคมือสองเองนะครับลดน้ำหนักครับนะอันนี้ช่างบูนก็ติดมาตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่เช้านะก็ลงมากินข้าวนะครับเดี๋ยวก็คงจะไปติดต่อหรือเปล่านะครับก็สวยสดงดงามครับเดี๋ยวดวงตรงดวงตาได้เห็นแน่นอนนะครับก็เต็มที่แหละนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่สำนักเราดีกว่านะครับพี่มานาศูนย์เราเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้รื้อครับอนาคตรื้อครับถ้าเกิดตัดลาเสร็จคือทำชั่วคราวเรียกว่าชั่วคราวแต่ชั่วคราวผมนี่ก็คือสวยสดงดงามนะครับที่สำนักที่อื่นเขาอาจจะแบบสำเร็จแล้วแล้วผมยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็คือห้องสักนะห้องสักยันนะห้องสักของพระเจ้าสำนักนะครับติดแอร์นะครับติดแอร์ห้องสักติดแอร์สะอาดนะไม่มีสกปรกนะครับที่นี่แล้วคนดูแลตลอดนะครับนี่บรรยากาศที่ผมรับสิทธิ์ประจำนะครับสำหรับคนที่ร่วมบุญนะครับร่วมบุญต่างๆ500บาทขึ้นไปนะครับหรือคนที่ร่วมเสาเข็มนะครับนะคนที่ร่วมเสาเข็มนะครับเท่าไหร่นะเสาเข็มน่าจะได้ล็อกเก็ตเนี่ยแหละครับหรือว่าคนที่ร่วมบุญ500บาทขึ้นไปนะครับนะ500บาทขึ้นไปนะก็จะเป็นล็อกเก็ตสำหรับผมตอนบวชนะครับก็จะมีจีวรนะครับจีวรอยู่ด้านหลังนะครับผมนะจีวรคืออัดมวลสารไว้นะครับแล้วก็จีวรอยู่ด้านในนะครับสำหรับคนที่ทำบุญ500บาทขึ้นไปนะครับจะมีอยู่2พิมพ์นะครับให้เลือกเอาเลยแล้วกันนะครับผมนะดูนะครับสำหรับเสาเข็มนะครับเสาเข็มคนที่ร่วมทำบุญเสาเข็ม 3,500 บาทนะครับก็จะได้ล็อกเก็ตนะครับนะดูแล้วกันนะครับหยิบได้นะครับวันนี้นะ2อันเลยครับเสาเข็มนะครับถ้าเกิดคุณทำบุญเสาเข็มก็จะได้นะครับผมนะคู่กันเลยนะครับผมใครทำบุญ500บาทขึ้นไปก็จะได้ล็อกเก็ตนี้นะครับฟรีนะครับฟรีนะครับผมแจกนะครับแจกอันนี้ร่วมบุญกันนะคนที่ร่วมบุญมาก็อย่าลืมแล้วกันที่มาเนี่ยนะครับล็อกเก็ตก็อย่าลืมบอกทวงนะว่าเฮ้ยนะหนูทำบุญแล้วนะครับ500บาทได้ล็อกเก็ตนะครับขึ้นไปนะครับ500บาทแล้วได้นะเอ้าต่อแล้วกันนะครับต่อแล้วกันมีเสื้อให้มีเสื้อให้เช่าป่ะครับเสื้อนะครับนั่งกับพื้นแล้วกันนะครับน่าจะมีพรมให้ดูนะครับคือมีพรมครับมีพรมอยู่นะมีพรมอยู่นะมีพรมนะมีพรมอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงถอยหลังสักคู่แล้วกันนะครับถอยหลังสักคู่โอเคมาแล้วมีพรมครับมีพรมให้นั่งนะครับมีพรมให้นั่งเดี๋ยววันนี้ผมก็น่าจะไปสนามบินสุวรรณภูมิด้วยครับพอดีไปรับป้ารับป้ามาจากที่ฮ่องกงนะครับไปรับแกมานะครับมางานไหว้ครูเนี่ยหนังสือพิมพ์หายากแล้วครับหนังสือพิมพ์มึงจะหายากแล้วนะครับก็สวัสดีท่านเลยแล้วกันนี่แหละครับคือสำนักพิมานาสูตรหรือว่ายักษ์เราทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันด้วยใจนะครับวันนี้วันอังคารแล้วนะวันอังคารที่ห้าโอเคพรุ่งนี้วันที่6แล้วนะครับพรุ่งนี้วันที่6ก็ตรงกับวันพุธน่าจะพุธแล้วนะครับใครที่จะมาร่วมงานหรือมาช่วยมาได้เลยนะครับหลายๆคนก็มานอนแล้วอะไรแล้วที่นี่มีที่พักพิงให้นะครับนั่นเดี๋ยวองค์อาหารต่างๆผมจะเอาเงินนะครับผมนะให้กับลูกศิษย์ผมไว้ให้นะครับไปซื้ออาหารสดหรือใครจะมีหมูอะไรต่างๆที่ผมบอกว่าไอ้ลูกศิษย์ผมนะครับที่ทำหมูต่างๆเนี่ยเอามาให้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่เหนื่อยคือคนที่เขามาช่วยงานก่อนนะครับช่วยงานก่อนนะเขาจะได้กินกันจะได้ทำอาหารกินกันนะครับไม่งั้นก็นะครับได้กินแบบอัตคัดแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้อัตคัดที่นี่กินไม่อดอยู่แล้วนะครับกินค่อนข้างจะเยอะพวกนี้มีปลาเผานะครับป้านอร์เวย์เขาคงจะไอ้นี่ให้นะครับนะฮะเป็นท่อน้ำเลี้ยงแล้วกันนะครับในระยะเวลานะครับประมาณ5ปีที่ผมบอกนะครับ5ปีนะที่ว่าผมก้าวเข้ามานะครับสู่วงการนี้นะครับนะ5ปีนะครับในระหว่างนั้นนะครับนะ2ปีที่ยังเป็นอาหารอยู่2หรือ3ปีนะครับแล้วก็เราออกมาได้เข้าสู่ปีที่2แล้วนะครับ2ปีแล้วนะครับผมลาออกจากทหารมา2ปีแล้วนะครับก็รวมๆมาแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วเริ่มทำมาเข้าสู่ปีที่5นะครับก็ไม่คิดนะครับว่าตัวเองจะมาได้ไกลขนาดนี้นะครับก็ภูมิใจที่ตัวผมเองเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจและรักยักษ์กันนะครับนะทำให้คนนะครับรักยักษ์กันมากขึ้นแล้วกันนะครับไม่ได้กลัวยักษ์ไม่ได้กลัวอสูรนะครับแล้วที่บอกนะครับว่าอสูรก็ไม่ได้มีแค่ตนเดียวในโลกใบนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแต่ท้าวเวสสุวรรณนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายแหละนะครับแต่ว่าทุกคนเขาก็ล้วนแต่มีชื่อของเขานะครับแต่บางคนก็ไม่ค่อยรู้เลยนะครับก็จะรู้เด่นๆนี่จะเป็นท้าวเวสสุวรรณหรือว่าเทพราหูหรือแม้กระทั่งพวกท้าวฮิรัญพนาสูรเนี่ยนะครับก็จะเป็นอสูรเหมือนกันนะครับถ้าเกิดได้ดูแหละนะครับแต่ว่าก็มีหลายชื่อมากมายนะครับผมนะจตุภัคจตุรพัทก็ว่าอ่านไปแหละนะครับก็จะมีชื่อทัพชีวะจุฑารามก็ว่าอ่านไปแหละนะครับในสิ่งที่ว่าผมทำมานะครับที่เขามาบอกชื่อต่างๆนะหรือแม้กระทั่งพญานาคนะครับก็ไม่ใช่มีเฉพาะนะครับในตำรานเท่านั้นนะครับมีปู่มุจลินปู่ศรีสุทโธย่าพุนาคไม่ได้มีแค่นี้นะครับแต่มีหลายชื่อนะครับเช่นกันนะครับผมนะท้าววิปัสสิโกกับนะพญานาคนะครับผมนะวิธัญโยเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้หรอกนะครับนะว่ามีพญานาคชื่อนี้อยู่
ถูกไหมนอกจากคนที่เขาสามารถที่จะสื่อสารหรือจะอะไรต่างได้เนี่ยเขาก็จะบอกชื่อนี้นะวิปัสสิโกนะอยู่โซนนี้นะตะวันตกนะแล้วก็วิทันโยอยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็เลยทำให้ผมเนี่ยนะครับได้สร้างนะครับผมพญานาคตอนนี้ขึ้นเพราะตอนแรกผมสร้างปู่มุจลินนะครับปางไม่ได้ครับก็ไม่ใช่ครับนะพญาปู่มุจลินเนี่ยนะครับตอนแรกก็มีบทคาถาต่างๆมาแล้วนะครับสุดท้ายนะครับถล่มขึ้นมานะครับก็เลยมาสร้างนะครับผมนะพญานาควิปัสสิโกกับพญานาควิทันโยขึ้นมานะครับก็เลิกสะดวกและสบายนะครับเดี๋ยววันไหว้ครูก็มาร่วมบุญกันตั้งได้ว่าผมโดนไป 500,000 กว่าบาทนะครับนะฮะก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับสําหรับเสาเข็มนะครับตัวละ 3,500 บาทนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญได้นะครับผมในอินบ็อกซ์ก็ไอ้อิสระแรงก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วกันนะครับผมนะประมาณนั้นนะใครจะมาร่วมก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไหว้ครูมากันเยอะๆเถียงบอกนะใน1ปีจัดครั้งเดียวนะครับใน5ปีที่ผมนะเริ่มช่วยเหลือลูกศิษย์มาเนี่ยนะครับก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับเราต้องตัดสินใจลาออกนะครับจากงานประจำนะครับคือทหารนะครับอาชีพราชการที่มันมั่นคงเนี่ยมาอยู่แบบนี้นะครับก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมากมายทั่วประเทศแต่ก็ไม่คิดว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยนะครับนะทำตัวแบบนี้นะครับบ้านๆบ้าๆบวมๆนะครับเหล้าก็กินวัดก็เข้าเหล้าก็กินนะครับประมาณนั้นนะแต่ทำไมถึงมีคนเขารักและศรัทธาปากก็หมานะครับพูดจาก็ผงผางตรงๆนะครับผมเป็นคนเนี่ยพูดตรงอยู่แล้วนะไม่ได้เอาใจใครนะรวยแล้วไงจนแล้วไงนะครับลูกศิษย์เหมือนกันแค่นั้นเองแหละนะครับรวยแล้วไงนะครับผมนะจนแล้วไงนะครับผมนะก็ต้องหาเงินทำงานเองอยู่ดีแหละนะครับผมคิดประมาณนี้แหละนะถูกไหมแต่ถ้าเกิดเขาจะรักทำไงเขาก็รักนะครับถ้าเกิดเขาจะเกลียดนะครับพูดยังไงเขาก็เกลียดนะครับคนจะดีเนี่ยนะครับผมนะไม่จำเป็นต้องแสดงหรอกนะครับมันดีมาจากข้างในนะครับไม่ได้ดีมาจากข้างนอกหรือภายนอกนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดคนที่มันจะเหี้ยเนี่ยนะครับเอาอะไรมาพอกไว้นะครับหรือสร้างภาพใดๆนะครับเดี๋ยวความเหี้ยมันก็ปรากฏออกมาผมคิดแค่นั้นเองนะครับผมนะผมก็เลยทำตัวผมแบบนี้แหละนะครับสบายๆนะครับก็มีนะครับคนด่าบ้างโจมตีบ้างต่างๆนะครับยามรักกันก็ชมเชยนะครับยามเกลียดกันยามผิดใจกันนะครับผมนะก็นะครับนะก็ใส่นู่นนี่นั่นต่างๆผมก็ไม่ได้สนใจอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยนะชีวิตเราเนี่ยมันต้องก้าวต่อไปนะครับเราก็อยู่กับปัจจุบันแล้วอยู่กับคนที่เขาเนี่ยนะครับผมนะจับมือเรากันไว้เหนียวแน่นนะครับก็จะมีโครงการอสูรจำศีลว่าศาลาจตุมหาราชิกาหรือศาลาปฏิบัติธรรมนะขึ้นมาที่ผมกำลังจะสร้างเนี่ยนะครับมูลค่าไม่รู้กี่ล้านแหละนะครับเยอะมากแล้วข้างในก็จะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณโณขนาดประมาณ20เมตรขึ้นนะครับที่ผมทำเดี๋ยวก็จะเริ่มปั้นนะครับอาจารย์เสด็จก็จะปั้นนะครับทรงเอกเนกซึ่งอยู่ในวิมานวิมานนั้นคือวิมานยักษ์นะครับหรือวิมานอสูรนับเป็นวิมานขององค์ท้าวเวสสุวรรณโณนะครับนะหรือว่าสายยานยักษ์เพราะในการที่ว่าผมสร้างพญายมราชเนี่ยครับอยู่จนใจกลางหรือเซ็นเตอร์นะครับเปรียบเสมือนคนที่มาหาผมเนี่ยเหมือนกับคนที่ตายทั้งเป็นเนี่ยนะครับได้มาขอพรนะครับนะว่าชีวิตลูกนี้เศร้านักชีวิตลูกนี้ทำไมถึงมีกรรมจังก็มาระบายนะครับกรรมที่ตัวเองได้พบเจอแล้วก็พรที่อยากได้แล้วก็บุญที่ตัวเองคิดว่าทำแล้วได้บุญเยอะที่สุดนะครับแบบเสมือนซ้อมการตายไปในตัวนะครับเมื่อเวลาเขียนเสร็จปั๊บนะครับก็จะผ่านการลอดนะครับเหมือนอุโมงค์นะครับพึบผ่านเข้าไปนะครับผมนะก็จะผ่านไซไซนึงจะเป็นเท้าวิรูปักวิรูหกทศรถนะครับแต่ยังไม่ได้สร้างนะครับเพราะมูลค่าในการสร้างนะครับ1ล้านบาทนะครับสมเรียกว่าจุดละล้านนะครับเหลืออีก4จุดเนี่ยนะครับเหลืออีก3จุดเพราะท้าวเวสสุวรรณโณอยู่ในวิมานแล้วนะครับ3จุดนะครับมูลค่าคือ3ล้านบาทนะครับในการที่ผมจะสร้างนะเหลือท้าววิรูปักโขนะท้าวทศรถแล้วก็ท้าววิรูหกนะครับนะ3สิ่งนี้นะครับผมยังไม่ได้สร้างแต่ก็ต้องสร้างนะครับเพื่อบอกว่ารับปากแล้วจะสร้างและสุดท้ายนะครับก็เดินไปสู่ศาลานะครับปฏิบัติธรรมหรือศาลานะครับผมนะเจตุมหาราชิกานะซึ่งข้างล่างชั้นใต้ดินเนี่ยนะครับจะเป็นเมืองบาดาลนะครับแล้วก็เดินทะลุออกไปก็จะเป็นนรกกระปูมิกนะครับมันคือเรื่องราวนะครับที่จำลองไว้บนผืนแผ่นดินเนี่ยถามว่าขุนกวีรวยไหมครับผมนะใครจะมองว่ารวยก็รวยนะครับผมแต่จริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าผมรวยนะครับเพราะเงินทั้งหมดนะครับผมเอามาสร้างนะครับเอามาสร้างนะผมไม่ได้แบบมีรายได้อะไรเยอะแยะนะครับผมรับสิทธิ์นะครับอาทิตย์ละ1วันเท่านั้นนะครับคือวันเสาร์นะไม่ได้รับทุกวันถ้ารับทุกวันน่ะโอเคครับนี่ผมรับอาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละ1วันเงินทุกบาททุกตังค์เลยนะครับไม่กล้าไปเชื่อไหนคือรวบรวมเพื่อจะสร้างสิ่งเหล่านี้นะที่ออกมาเห็นได้ดูไหมลานพญายมเนี่ยกี่ล้านครับท้าวเวสสุวรรณโณกี่ล้านครับกุมารยักษ์กี่ล้านครับนะแล้วก็พญานาคนะครับหลักล้านนะครับที่ผมทำนะรวมน้ำตกด้วยก็โดนโกงไป 500,000 แล้วนะครับนั่นไหนจะสร้างอีกนะครับก็ร่วม1ล้านบาททุกอย่างนั้นแค่สิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยร่วม10ล้านแล้วนะถ้าเกิดผมเป็นคนเก็บเฮ้ยกูยังไงก็ได้กูไม่สนใจนะครับ
โอ้โหนะมหาศาลครับขุนกวีศรีสยามครับแต่ไม่ใช่ครับรถผมยังผ่อนอยู่ครับทุกอย่างผมซื้อมันผ่อนนะแต่สิ่งที่ไม่เคยผ่อนเลยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ผมทำคือเงินสดหมดครับเพราะอะไรครับผมเนี่ยเพราะว่าผมมีความสุขถูกไหมผมรู้สึกมีความสุขในการที่ผมได้สร้างและผมได้มองผมได้จำลองนะครับผมนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับที่โลกมนุษย์เนี่ยนะครับได้แต่จินตนาการแต่มองภาพไม่เห็นแต่ถ้าเกิดตรงนี้เสร็จนะครับมันจะเป็นการเนรมิตนะครับหรือจำลองนะครับผมสวรรค์ชั้นจาตกไว้บนผืนดินนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะหล่อนะครับพระพุทธเจ้านะครับหรือว่าพระศรีอริยเมตไตรนะครับไว้นะครับแนวไว้นะเพราะว่าเป็นพระชาตินะครับผมนะอีกพระกับหนึ่งนะครับต่อจากเจ้าชายเศรษฐถานะครับไว้ที่สำนักไว้ทุกคนได้กราบไหว้นะครับนั่นหรือว่าได้ขอพรนะครับผมในความคิดของผมนะหรืออาจจะสร้างนะเจ้าชายเศรษฐถาก็ได้นะครับนะไม่แน่เหมือนกันแต่ผมอยากจะสร้างพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตนะครับรอดูแล้วกันนะครับในความคิดของผมว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะเขาบอกว่าถ้าเกิดคนมีบุญนะครับมันจะมีปาฏิหาริย์เสมอในการที่เราจะสร้างได้นะครับปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นกับผมเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับในการที่สร้างคุณกวีศรีสยามนะครับแรกๆคนสงสัยนะครับว่าคือใครนะครับมันบ้าชิบหายเลยมันปากหมาจังเลยนะครับอาจารย์หาอะไรแดกเล่าอาจารย์อะไรใช้เท้าอาจารย์ส้นตีนอะไรนะครับผมนะก็เป็นแต่คำชมนะครับที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือว่าได้ดูใน TikTok หรือว่าใน Facebook นะครับแต่ถามว่าทำอะไรผมได้ไหมไม่เคยหรอกนะครับใหม่ๆคนก็ว่าแปลกนะครับนักนักข่าวก็เอาไปออกนู่นนี่นั่นนะครับมากมายหลอกลวงไหมต้มตุ๋นไหมนู่นนี่มั่นไหมของจริงหรือเปล่าอะไรต่างๆก็มีการพิสูจน์มาเรื่อยๆนะครับจนเข้าสู่ปีที่5นะครับผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับคือผมช่วยเหลือคนจริงๆแล้วผมทำดีจริงๆนะครับแล้วเมื่อเราช่วยเหลือคนจริงๆแล้วทำดีจริงๆนะครับอะไรก็ทำร้ายเราไม่ได้หรอกนะครับใครจะเอาอะไรมาใส่เรานะครับคำพูดต่างๆอานาที่ไม่ดีมาใส่เรานะผมเชื่อนะว่าลูกศิษย์ผมมีสมองและคิดเป็นนะครับลูกศิษย์ผมคิดเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขามาหาคือเขามาหาใครเขามาหาผมนะครับมาหาขุนกวีไม่มาหาใครนะครับคนที่ช่วยเขาได้คือใครคือขุนกวีนะครับอืมเพราะชื่อนี้นะครับผมก็ไม่คิดว่าแม่งมันจะดังไปซ้ำไปเป็นชื่อใน Facebook นะครับผมก็ไม่ได้ชื่อขุนกวีหรอกแต่เดี๋ยวนี้นะครับมันก็เป็นชื่อที่ทุกคนเขาเรียกผมแล้วนะครับอาจารย์ขุนนะครับประมาณนั้นเองอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีเจ๊ไก่ปีชาลิมแล้วก็เจ๊จงรักอาจารย์บุญบารมีครับโอเคลุงนะพาเวนจิงเจเอลอ่านยากอาจารย์ไดเอทลดน้ำหนักเดี๋ยวหุ่นไม่เฟี้ยวครับผมนะอาจารย์ทานข้าวยังครับอ๋อผมลดน้ำหนักครับช่วงนี้นะสาธุครับผมโอเควาสนาไพรัตนะอรพินปนิชาสมพิษนะครับโบโบนะมาหรือเปล่าอีโบโบนะธีรพงษ์อูดนะนับถือค่ะพระอาจารย์โอเคฝนทิพย์อาจารย์พูดถึงท่านเท้ายามนาสูนิรันฮูเคยไปกราบโอเคจุดทาทิพย์สวัสดนะครับแล้วก็ปณิชาธีรศักดิ์หนุ่ยนะแล้วก็ชัดชะพงพี่ต้อยนะครับพี่ต้อยหนุนนุชปูเปี้ยวพีพีเกษตรผสมผสานนะครับหลายท่านนะครับก็สวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับ351แล้วนะครับวันนี้ผมก็เอาแบบสบายๆแล้วกันนะครับจะได้นอนไวๆแล้วกันว่าผมมีภารกิจต่อนะครับก็ต้องรีบไปนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับได้คิดถึงนะครับผมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันที่เรานับถือนะครับงานไหว้ครูได้เกิดใครนะครับอยากมาขอให้มาแล้วกันนะครับบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันสมมุติว่านะครับประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองเราวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ